นะครับเรียกว่ากระแสความแรงของนักแสดงไทยไม่แพ้ประเทศไหนในโลกจริงๆนะครับเพราะว่าล่าสุดหนุ่มหน้าหวานคนนี้ที่โด่งดังจากซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังนะฮะน้องบาสสุรเดชเองก็ถูกจัดอยู่ในอันดับ2ของการจัดอันดับ100นะฮะอาเซียนฮาร์ดดรอปนะฮะกับ100อันดับนักแสดงและศิลปินชายที่มีพรสวรรค์และมีอิทธิพลสูงสุดในทวีปเอเชียซึ่งบาสเองก็มีคะแนนรองแค่คิมแทยองนะครับหรือว่าวีจาก BTS บังทันบอยนะฮะซึ่งบาสเองก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราเขาบอกโหดีใจมากที่ได้อันดับอย่างนี้ท่ามกลางศิลปินชื่อดังขนาดนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับผมรู้สึกคาดไม่ถึงเราจะได้มาอยู่ตรงนั้นมันก็จริงๆแล้วมันยากครับผมมันเราได้อยู่100คนแบบของเอเชียเราก็ดีใจนะครับแต่นี่เราติด1 ใน 5แล้วก็แบบมีแต่คนหน้าตาดีครับผมถ้าจริงๆแล้วเขาวัดจากหน้าตานี่ผมคงอยู่นู่นนะครับเป็นคนที่หมื่นนะครับ คนที่แสนคนที่ล้านนะครับ สู้เขาไม่ไหวครับ ก็ดีใจครับที่ได้ตรงนี้มา1 ใน 5ผมอาจจะไม่ได้แบบครึ่งใครเลยแต่ว่าทุกคนแบบรวมแรงกันช่วยกันโหวตกันทั้งคืนทั้งวันไม่หลับไม่นอนอะไรเงี้ยครับหลังๆผมมาเห็นนะครับใน Twitter ผมก็แบบโหสุดๆต้องแบบขอบคุณทุกคนมากๆเราหลังจากนี้ล่ะคะมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นผลงานที่เราจะได้ร่วมงานกับต่างประเทศอะค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เขาติดต่อมา2เรื่องครับผมแต่ว่าทางผู้ใหญ่กำลังคุยครับผมเรื่องคิวเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็อาจแบบต้องเคลียร์ก่อนครับขอบคุณมากเลยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะครับผมครับขอบคุณค่ะ